สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมานั่งคิดกันนะคะว่าในการถ่ายรูปขายออนไลน์ของเรานะคะเราจะต้องมีต้นทุนในการเริ่มต้นถ่ายรูปเท่าไหร่นะคะมีต้นทุนในการทำสมมุติใครอยากจะแบบมาทำอาชีพนี้กันจริงจังเลยนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะทำเป็นอาชีพเสริมนะคะเป็นรายได้อีกทางนึงอย่างเงี้ยเราจะต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วมันจะคุ้มไหมนะคะสำหรับเริ่มต้นเลยนะคะก็จะต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนก็จะมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีเป้าหมายในการถ่ายรูปขายที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็ต้องการที่จะทำเป็นอาชีพหลักเลยนะคะฉันจะถ่ายรูปจริงจังเลยแล้วเอาดีทางด้านนี้นะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าในการถ่ายรูปขายข้อดีก็คือเป็นอาชีพที่ว่าเราเหมือนทำรูปสต็อกไปนะคะแล้วจากนั้นอ่ะเราก็สามารถเก็บเงินได้จากภาพที่เราส่งไปจากรูปที่เราส่งไปได้เรื่อยๆแล้วสต็อกของคอนเทนต์หรือว่ารูปภาพของเราค่ะมันก็มีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆดังนั้นต้นทุนในโอกาสในการหาเงินของเราก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะซึ่งแต่ละรูปที่เราส่งไปมันก็ไม่ได้หายไปไม่ได้สูญเปล่าไปนะคะส่วนถ้าใครจะทำเป็นอาชีพเสริมนะคะอันนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์ว่ามีเป้าหมายอีกรูปแบบนึงว่าบางคนอาจจะทำในเวลาว่างเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าหลังจากทำงานประจำนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่ได้กำหนดเวลาตายตัวฉันว่างหรือว่าฉันไปเที่ยวไหนก็ค่อยไปถ่ายนะคะอันนี้ก็จะมีรูปแบบของในการคำนวณ นะคะที่แตกต่างกันปัจจัยต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับในพาร์ทแรกนะคะก็จะคือจะเป็นสำหรับคนที่อยากจะมาทำอาชีพถ่ายรูปขายออนไลน์นะคะเป็นอาชีพหลักเลยโดยพอเป็นอาชีพหลักแล้วค่ะมันก็จะต้องมาคิดแล้วว่าเอ้ยเราจะต้องลงทุนเรามีความพร้อมนะคะในการลงทุนไปมากน้อยเท่าไหร่แต่ละคนก็แตกต่างกันอย่างบางคนคือสมมตินะคะยังไม่ได้มีความพร้อมมากพอที่จะซื้อกล้องดิจิตอลกล้องเลนส์ต่างๆที่แตกต่างกันเพราะจะบอกว่าทุกวันนี้คือราคามันก็ดีดขึ้นไปแรงมากเหมือนกันอาจจะเริ่มต้นก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายได้เหมือนกันนะคะเพราะของเบสส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พอไปกับลูกชายถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้ว่าหลังๆนี่ใช้แต่โทรศัพท์ถ่ายอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่สะดวกที่จะต้องมาถือกล้องใหญ่ถ่ายนะคะแต่ถ้าอย่างแบบสมัยก่อนเงี้ยมีพกกล้องพกเลนไปอันนั้นก็จะอยู่ที่ความพร้อมแล้วก็ทั้งความสะดวกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ถ้าจริงจังเลยสายจริงจังเลยมีกล้องมีเลนพร้อมแล้วอะค่ะอันนี้ก็แนะนำว่าไปให้สุดเลยนะคะเพราะว่าภาพที่ได้จากกล้องใหญ่อะค่ะยังไงก็มีความแตกต่างจากภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเหมือนกันแต่บางทีภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้แย่ค่ะมันขึ้นอยู่กับมุมมองในการถ่ายภาพหรือว่าคู่แข่งในคีย์เวิร์ดแต่ละคีย์เวิร์ดนะคะมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ส่งผลกันหรือว่าแม้กระทั่งสถานที่ที่เราไปหรือว่าตัวภาพนั้นนะคะมันหายากหาง่ายในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งดังนั้นนะคะเอาตัวเราเป็นหลักเอาความพร้อมนะคะเอาความสะดวกของเราเป็นหลักก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเราก็ไม่ควรจะให้มันมาทำให้ลำบากชีวิตเรามากอะไรขนาดนั้นนะคะส่วนถ้าสมมุติว่าเป็นอาชีพหลักนะคะก็มาต้องมานั่งคิดถ้าใครจะใช้เป็นกล้องหลักกล้องหลักมีอยู่ไหมกล้องใหญ่นะคะมีเลนอะไรบ้างเลนก็ที่จะต้องใช้มันก็จะแตกต่างกันตามสไตล์หรือรูปแบบที่เราถ่ายภาพนะคะบางคนถ่ายภาพวัตถุก็จะต้องใช้เลนอีกประเภทนึงหรือบางคนจะถ่ายภาพทิวทัศน์ก็จะต้องใช้เลนอีกประเภทนึงซึ่งราคาเขาก็มีความแตกต่างกันของแต่ละค่ายของเขานะคะอันนี้คือต้นทุนที่เราจะต้องมานั่งคิดส่วนในต้นทุนของด้านเวลานะคะเราก็คิดแล้วต้องคิดว่าเราจะทุ่มเวลาไปกับสัดส่วนของการถ่ายภาพเนี่ยเท่าไหร่เวลาชีวิตด้วยนะคะบางคนคือลงทุนเลยออกจากบ้านไปถ่ายภาพวิวนะคะไปตามสถานที่เที่ยวต่างๆไปตามธรรมชาติต่างๆมันไม่ได้มีแค่เวลาชีวิตด้วยที่พ่วงมาด้วยคือค่าน้ำมันรถนะคะค่ากินค่าใช้ค่าสมมุตินะคะมีต้อง
กินอาหารนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องมานั่งคิดรายละเอียดย่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราดำเนินการหรือว่าทำงานนี้นะคะส่วนถ้าสมมุติว่าใช้แค่โทรศัพท์มือถือนะคะแต่จะถ่ายจริงจังเลยอะค่ะก็ต้องมานั่งดูว่าจะถ่ายอะไรเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งคิดค่ากล้องค่าเลนส์นะคะแล้วสมมุติเวลาที่ใช้ไปเราจะต้องไปนั่งเซิร์ชหาไอเดียต่างๆอันนี้ค่ะก็มานั่งคิดว่าแต่ละเดือนแล้วเราต้องมาวางแผนเลยว่าเราจะส่งรูปเท่าไหร่จริงจังเลยเพราะเราทำเป็นอาชีพหลักนะคะอาทิตย์หนึ่งส่งภาพกี่ภาพนะคะแล้วก็ภาพนั้นเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ควบคุมให้ลูกค้ามากดซื้อรูปภาพเราได้แต่เราวางกลยุทธ์ในการส่งรูปได้นะคะเราก็ต้องมานั่งคิดแผนหรือว่าดูคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราจะส่งรูปไปนะคะส่วนถ้าสมมุติว่าทำเป็นอาชีพเสริมนะคะอาชีพเสริมก็จะรีแลกซ์เลยว่าเราไม่ต้องมานั่งจริงจังเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างอะค่ะเราไม่ต้องมานั่งทุ่มเวลาทุ่มอะไรทุกอย่างไปกับเขาแต่ก็จะปล่อยยืดมากเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นคือรายได้ที่ได้มาค่ะมันก็จะไม่คุ้มกับเวลาหรือว่าทรัพยากรที่เราเสียไปนะคะส่วนค่าใช้จ่ายที่เราคิดอะค่ะเราก็จะต้องมานั่งคิดเหมือนกันอ่ะกล้องมีอยู่ไหมเลนส์มีหรือเปล่าหรือจะใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะหรือเวลาที่ออกไปอ่ะไปตามความสะดวกอยู่แล้วในการถ่ายภาพหรือถ่ายภาพที่บ้านบางคนซื้อไฟซื้อฉากมาอย่างเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องมานั่งคิดค่าฉากค่าไฟค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางนะคะค่ากล้องค่าเลนส์ต่างๆอันนี้ค่ะคือต้นทุนที่เราจะต้องมานั่งคิดแล้วก็บางคนอยากจะได้ทุนคืนในระยะสั้นจะบอกก่อนว่าอาชีพของการถ่ายรูปขายไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมค่ะอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาตุ้มหนึ่งให้คุ้มเลยตั้งแต่แรกนะคะแต่มันเป็นรายได้ที่ต้องใช้เวลานะคะบางคนก็ปีบางคนก็2ปีบางคนก็3ปีนะคะแต่อย่างที่บอกว่าพอสต็อกเรามีเป็นต้นทุนมากๆแล้วค่ะพอนานวันไปอะค่ะโอกาสที่เราจะขายได้จากไม่ว่าภาพตั้งแต่เราส่งแรกๆเลยหรือภาพเมื่อส่งเดือนที่แล้วหรือภาพที่ส่งปีที่แล้วค่ะเหมือนสินค้าเราอะค่ะมันก็จะมีปริมาณมากขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นแล้วข้อดีของการถ่ายภาพขายก็คือสินค้าเราไม่มีวันหมดอายุนะคะสินค้าเราวางอยู่ในเชลรอขายอยู่ตลอดแต่แค่ว่ามีคนจะมาหยิบเลือกซื้อเมื่อไหร่แล้วเราก็ต้องอัปเดตเชลมากขึ้นอัปเดตเชลตลอดเวลาเพื่อให้สมมุติคนมาเห็นสินค้าเราที่เพิ่งวางขายแล้วเขากลับไปดูโปรไฟล์เราเขาจะชอบรูปเก่าๆที่เราลงขายไปก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีกลยุทธ์ในเรื่องของการตั้งชื่อภาพต่างๆที่เมคอัพคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้รูปภาพที่เราส่งไปขายได้ง่ายขึ้นนะคะยังไงก็ลองไปทำตามหรือว่าลองไปคำนวณค่าใช้จ่ายของตัวเองดูนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีเลยว่าการถ่ายภาพขายอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นผลทันใจนะคะแต่ว่าพอนานๆไปแล้วก็คุ้มค่าเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะ